สวัสดีครับข่าวลึกปลอมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องคดีจำนำข้าวซึ่งยังเห็นได้ชัดว่าเป็นภาพหลอนชนักติดหลังของพรรคเพื่อไทยเพราะทั้งคดีอาญาคดีแพ่งคดีปกครองที่เกิดขึ้นจากโครงการรับจำนำข้าวที่มีอยู่มากมายเต็มไปหมดยังไม่จบสิ้นกระแสะความล่าสุดหน่วยงานของรัฐคือองค์การคลังสินค้าหรืออคสในสังกัดกระทรวงพาณิชย์รุกค,คืบเช็คบิน พวกกลุ่มเจ้าของโกดังเก็บข้าวโรงสีและบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าวหรือเซอร์เวเยอร์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวการรับจำนำข้าวเกลียรละ1.15,000บาทคือหนึในนโยบายทำคะแนนเสียงสร้างความนิยมให้กับพักเพื่อไทยจากการเลือกตั้งสสเมื่อปี2,554ซึ่งส่งผลให ยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยและนโยบายรับจำนำข้าวก็เป็นเรื่องที่พบว่ามีการทุจริตกันมหาศาลตั้งแต่การรับจำนำซึ่งก็คือการซื้อดีๆนั่นเองโดยการเอาเงินงบประมาณแผ่นดินทุ่มซื้อแล้วก็มีการกินหัวคิวกันอยู่ทุกขั้นตอนจนถึงขั้นตอนการระบายข้าวออกจากสต็อกของรัฐก็ช่อฉนโกงกันอย่างมุม,มาม จนกรรมตามทันในขณะน,นี้ซึ่งผลลัพสุดท้ายก็คือทำให้ยิ่งลักษณ์ธินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีหญิงถูกสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำำแหนํางทางการเมืองพิพากษาจำคุก5ปีพร้อมกับนายบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดนคุกไป42ปีและนายภูมิสารผลรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์จำคุก44ปี รายการเช็คบินเรื่องจำนำข้าวคราวนี้องค์การคังสินค้าหรืออคอสอเอาผิดพวกโกดังที่รับฝากเก็บข้าวสารในสต็อกของรัฐได้ส่งเรื่องให้อายก,การพิจาฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายให้กับรัฐรวมมูลค่าร่วม300แสนล้านบาทก่อนเลยเส้นตายในเดือนธันวาคมของปีที่แล้วขั้นตอนต่อจากนี้อายก,การต้องรวบรวมหลักฐานและทำสำนวนส่งฟ้องศาล ตามเส้นตายของแต่ละสัญญาที่มีการทำสัญญาในช่วงแตกต่างกันรวมแล้วจํานวน246สัญญาเพื่อไม่ให้มีปัญหาในเรื่องของอายุความซึ่งจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่3กรกฎาคมถึง5สิงหาคมปีนี้อันเป็นการนับอายุความหลังจากฝ่ายเจ้าที่ของรัฐในยุคคสชที่ตรวจสอบพบความเสียหาย สำหรับเหตุการณ์เรื่องนี้คงจำภาพกันได้ว่าตอนนั้นช่วงกลางปี2557ม่อมหลวงประนัดดาดิสกุลสมัยนั้นเป็นประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับหน้าที่เป็นประธานลุยตรวจสอบโกดังเก็บข้าวสารม่อมหลวงประนัดดาต้องปีนขึ้นภูเขากระสอบข้าวสารในโกดังที่ร่วมโครงการนำข้าวออกมาตรวจพิสูจน์สรุปเจอการทุจริตในการเก็บรักษาข้าวที่รับจำนำ มาในโกดังเป้าหมายจํานวนหลายแห่งจึงนําไปสู่การตั้งเลือกเอาผิดกับเจ้าของโกดังเก็บข้าวและเซอร์เวเยอร์ตามมาผลงานของหม่อมหลวงประนัดดากลายเป็นพยานหลักฐานการกระทําผิดที่อคอสอพบ246สัญญาและส่งให้อาการไปว่ากันต่อโดยแยกเป็นการเอาผิดทางแพ่งกับเจ้าของโกดังจำนวน167สัญญาส่งอายการไปเมื่อเดือนพฤษกาคนายน2561 และคดีของเซอร์เวเยอร์อีกจำนวน79สัญญาส่งอายการเมื่อวันที่21ธันวาคมปีที่แล้วต่อจากนี้ไปอายการคงเร่งพิจารณาสํานวนรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆให้รัฐกลุ่มเพื่อนำไปสู่การฟ้องคดีทางแพ่งเพื่อรัฐจะได้ชนะคดีและจะได้ทวงเงินคืนจากมือคนชั่วเหล่านี้ เราต้องรอดูว่าอาัยาการจะแสดงฝีมือในการทำสำดวนและรวบรวมพยานหลักฐานได้แน่นหนาแค่ไหนเพื่อสามารถพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องเจ้าของกโกดังเก็บข้าวเซอร์เวเยอร์มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้รัฐเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวจริง สาเหตุที่คดีนี้ยืดเยื้อมาถึงเวลานี้กว่าจะส่งเรื่องถึงอายการได้กินเวลามากว่า5ปีเพราะฝ่ายที่ถูกแจ้งความก็ตั้งกาดสูงไม่ยอมแพ้ง่ายๆเห็นได้จากก่อนหน้านี้อคอสอส่งหนังสือทวงถามไปยังคู่สัญญาที่ทำผิดสัญญาเพื่อให้ชดใช้ความเสียหายแต่พบว่าส่วนใหญ่ปฏิเสธไม่ยอมรับผิด โดยเจอลูกเล่นสารพัดวิธีจากคู่สัญญาที่กระทำผิดเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดบางรายใช้เทคนิคทางกฎหมายดิ้นรนและประวิงเวลามาตลอดเช่นการยื่นคำร้องต่อศาลปกครองขอให้คุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้ศาลร,รับผลการตรวจสอบคุณภาพข้าว ของขคณะกรรมการตรวจสอบชุดหม่อมหลวงปนัดดาโดยอ้างว่าการตรวจสอบไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งถือว่านี่เป็นเล่เหลี่ยมที่นำมาใช้ในการถ่วงเวลาของคนที่กระทำผิดในเรื่องนี้ผลสรุปของเรื่องมาถึงตอนนี้สมควรต้องให้เครดิตแก่มหม่อมหลวงปนัดดาที่บุกฝ่าดงอุปสรรคอย่างกล้าหาญไปรวบรวมข้อเท็จจริงมาได้และอกสอที่สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง กับคู่สัญญาและกลุ่มคนโกงได้ทันเวลาตอนนี้ไปก็จะเป็นกระบวนการต่อสู้ในชั้นอัยการและศาลที่ย่อมหวังได้ว่าจะทวงเงินแผ่นดินคืนมาได้ขณะที่ในส่วนของการสืบสวนเอาผิดคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องอื่นๆในโครงการรับจำนำข้าวที่มีข่าวว่าจะมี G2G ภาค2โยงถึงเจ้คนดังนักการเมืองใหญ่ภาคเหนือ ในความคืบหน้าของการทำคดนีนี้นอกจากการเตรียมสอบ g ีทูจีล็สที่อาจจะโยงถึงนักการเมืองแล้วในส่วนของการสอบสวนเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่รัฐระดับปฏิบัติการและกลุ่มเอกชนต่างๆเช่นเจ้าของโกดังเก็บข้าวกลุ่มโลงสีที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตกำนํำข้าวก็ทำควบคู่กันไป ทางปปชหรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปอป,อปอทอก็ยังเกาะติดทําสำนวนหาข้อมูลอยู่อย่างต่อเนื่องโดยทางปปทสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการขององค์การตลาดเพื่อการเกษตรหรืออตกและองค์การค้าสินค้า ตลอดจนธนาคารเพื่อการเกษตรและสากลการเกษตรเข้าไปเกี่ยวข้องและต้องรับผิดชอบด้วยในการสอบคดีอาญาและแพ่งโดยเฉพาะของกลุ่มที่เป็นกลุ่มสัญญากับอคอสอในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางมีบางรายเชื่อมโยงไปถึงหัวคะแนนนายทุนเครือข่ายเครือญาติของนักการเมืองระดับชาติบางรายหรือนักการเมืองท้องถิ่นในระดับมาเฟียบางคนด้วย และผลสะเทือนจากคดี G2G ภาค2นี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วปรากฏเป็นข่าวว่านักการเมืองคนดังของภาคเหนือตอนล่างที่ย้ายออกมาจากพักใหญ่ไปอยู่พักใหม่สาเหตุหนึ่งที่ต้องย้ายพักก็เพราะไม่อยากมีปัญหากวนใจในเรื่องของการขยายผลตรวจสอบเรื่องจำนำข้าวนั่นเองข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News One วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อน สวัสดีครับ